สนับสนุนโดยผงชาลาซิดใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลครบเครื่องเรื่องรถมือสองบางกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا في عبادك الصالحين اللهم آمين قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيموَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍحتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهموَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ กันฮัมดิลละนะเราก็เข้าสู่อายะห์ที่ร้อยนะ102นะจากซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์นะซึ่งว่าอยู่ในเรื่องราวที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้พูดถึงเรื่องราวของชาวยิวนะอัลเลาะห์พูดถึงเรื่องราวของชาวบานีชาวบานีอิสราเอลชาวยิวนะซึ่งว่าเราจะพบเห็นว่ามีหลากหลายอายัดมากนะถือว่าเกือบติดหลักร้อยอายัดที่อัลเลาะห์พูดถึงเรื่องของชาวยิวนะเหตุผลก็เพราะว่ามันอย่างที่ได้เคยบอกมานะว่าซูเราะห์นี้น่ะเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาต้นนะของช่วงการฮิจเราะห์ของท่านนบีเสร็จแล้วถึงที่นี่นบีเนี่ยก็ได้พบปะพูดคุยนะกับชาวยิวแล้วก็ชาวยิวเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ว่าชอบมาถามนบีเกี่ยวกับเรื่องของรุ่นกฎในมั่งนะมันในซูเราะห์กาฟีมาถามนบีเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณมาถามนบีหลายๆเรื่องนะนึ่งมาจากนั้นก็คือถามนบีเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุนะเรื่องของไสยศาสตร์นะเพื่อต้องการที่จะตรวจสอบนะสถานะของท่านนบีนะกิสซอซาฮิบนะมาเล่าประวัติเรื่องราวนะของซาฮิบไสยศาสตร์นะกับสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่ามันโยโคนะสังคมโลกมายาวนานเหมือนกันนะและก็ว่างนี้มันก็ยังยั่งอยู่นะแล้วก็เราจะได้มีจุดยืนนะเตะทุกตองเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของมนต์ดำ
นะเรื่องของการทำของครั้งอะไรต่างๆนะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่มีมานะ3,000-4,000 ปีเลยนะถึงมาอยู่เราอัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่าวัตตะบะอูมาตัตลุชชายาตีนุอาลามุนกิสุไลมันนะดานตะลอห์มังอิกดมะเรกออิทูนะและพวกเขานั้นนะได้ตามนะได้ยึดนะได้เอามายึดได้เอามาปฏิบัติตามนะใครล่ะยาฮูดีชาวยิวพวกนี้ได้เอามายึดได้เอามาปฏิบัติตามนะบารังยังดีบาจ่ออุลิฮสกะลอชัยฏอนนะเอาสิงเทวาบรรดาชัยฏอนบรรดายินไรยินชัวบรรดาชัยฏอนเนี่ยนะอ่านให้พวกเขาฟังนะโบนีมันเอามายึดปฏิบัติตามนะซึ่งว่าพวกนี้ได้ยึดได้ปฏิบัติตามกับสิ่งเตวะชัยฏอนเนี่ยได้เอามาอ่านได้เอามาสอนได้เอามาบอกล่าวให้กับพวกเขาฟังอาตัสกาลิยออันนบีสุไลมานนะก็คือในยุคนะในยุคสมัยของท่านนบีสุไลมานนะนบีสุไลมานนี่ก็คือเป็นนบีคนหนึ่งนะมาจาก25นะเป็นรอซูลด้วยนะนบีลูกของนบีนะพอนบีสุไลมานเนี่ยลูกของนบีดาวูดนะซึ่งว่าตอนนั้นนบีสุไลมานเป็นผู้ปกครองอาณาจักรอิสราเอลนะในยุคนั้นในช่วงนบีสุไลมานครองราชย์อยู่นะชาวยิวเนี่ยบ่นีได้หยุดปฏิบัติตามกับสิ่งที่ชัยฏอนเนี่ยได้เอามาอ่านได้เอามาสอนได้เอามาบอกกล่าวให้กับพวกเขาฟังเรื่องไรล่ะดาริปาดอสาเหตุจากเรื่องเล่าของไสยศาสตร์นะมนต์ดำอะไรต่างๆนะเรื่องเล่ามันมีอยู่ว่านะดานอาดอละชัยฏอนนะนี่คือเรื่องเล่าตอนเหตุตอนท้ายปลายเหตุความเป็นมานะดานอาดอละชัยฏอนนะเรื่องเล่ามันมีอยู่ว่าชัยฏอนนะมันหลายแล้วนะชัยฏอนเนี่ยตานำกันดีโยปาดอกะบาวะกุรซีนบีสุไลมานนะชัยฏอนเนี่ยได้ทำการฟังนะกันดีโยกันสาเหตุได้ทำการฟังสาเหตุฟังสาเหตุตรงนี้ก็คือฟังตำราตำราวิชาสาเหตุนะปาดอกะบาวะกุรซีนบีสุไลมานฟังเอาไว้ตายบัลลังก์ของนบีสุไลมานชัยฏอนมันเอาไปฟังไว้ตอนที่ชัยฏอนพาไปฟังเอาไว้นี่ตะตะกะลอดีติงงานกันกะริยอันโยอัมปะปุโลฮารีนะในตอนที่ว่าท่านนบีสุไลมานเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้ลงจากตำแหน่งลงจากบัลลังก์นะ40 วันด้วยกันนะในตอนนั้นเนี่ยนะในประวัติเนี่ยได้มีล่าวไว้ว่านะมีเมียนบีสุไลมานคนหนึ่งนางสนมนะได้ละเมิดลงพิษไปกราบไหว้รูปปั้น40 วันนะเสร็จแล้วอัลลอฮ์ตะอาลานี่ก็ได้นะลงโทษนบีสุไลมานเราว่าถ้าลงโทษปันนี้นี่แสดงว่านบีสุไลมานนี่เป็นคนยังบาปแต่ตามหลักความเชื่อเรานบีนี่คือโทกมะซุมโทกปกปักรักษาจากเรื่องของบาปนะไอ้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าไม่เรียกว่าเป็นบาปแต่สำหรับคนดีๆคนระดับชนชั้นนบีเนี่ยสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งติดพิษแหละสำหรับพวกเขานะนะเขาเรียกว่ายังเช่นยกตัวอย่างว่าคนสามัญชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเที่ยวเดินมวกไม่ใส่เดินหัวนะลนลนอยู่กลางลาดกลางงานนี่เป็นเรื่องปกตินะ
แต่ถ้าหากว่าคนจะเป็นตัวครูคนจะเป็นตัวใบคนจะเป็นอาเลมอุลามะจะไปเดินมวกก็ไม่ครอบนุงเกงวอร์มโยตำกลางลาดกลางงานอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสำหรับคนอยู่ในสถานะนั้นนี่ก็เหมือนกันนะสถานะของนบีสุไลมานในสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งเทวะนะไม่งามนะอัลลอฮ์ก็เลยให้นบีสุไลมานเนี่ยนะหยุดการครองอำนาจ40วันนะซะแล้วในช่วง40วันเทวะนบีสุไลมานต้องลงจากอำนาจนั้นนะชัยฏอนเนี่ยมันได้เอาตำราสาเหตุเนี่ยพาไปฝังเอาไว้ตายตายบัลลังก์ของนบีสุไลมานนะดึงอันเทียดอดีคาทาวีนบีสุไลมานนะโดยที่นบีสุไลมานไม่ได้รู้เลยว่ามีตำราสาเหตุนั้นฟังอยู่นะพอใช่ล่ะเพราะว่าใช่ตอนเนี่ยแต่ก่อนยินใช่ตอนสามารถติอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้มีความสามารถติจะขึ้นไปสู้ฝากฝ่าชันนูชันนีได้หมดนะไปกระสิบกระสาบรับฟังเรื่องเล่าที่มาลาอิกัตก็พูดกันเกี่ยวกับเรื่องข้าวข้าวของคนนั้นข้าวข้าวของคนนี้การเป็นการตายของคนนั้นคนนี้นะเพราะว่ายิบรีลเนี่ยรับคำสั่งจากอัลลอฮ์นะเสร็จแล้วถึงเวลายิบรีลลงมาแต่ละชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้านี่ทุกชั้นฟ้านี่มันมีมาลาอิกัตนะมาลาอิกัตก็ถามว่าเออวันนี้มีคำสั่งอะไรจากอัลลอฮ์มั้งนะวันนี้มีข่าวอะไรจากอัลลอฮ์ตะอาลามั้งยินเนี่ยมันไปได้ยินมันสามารถอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้มันขึ้นไปกระสิบกระสาบนะไปรับสาบฟังข่าวจากชั้นฟ้าต่างๆแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยมันก็พาลงมาบอกให้กับบรรดาหนักเขาเรียกว่าหนักโหนหนักทำนายนะเอาลงมาซะแล้วถึงที่นี่ได้เรื่องจริงมาเล็กๆหน่อยๆโบนีก็สมเรื่องเทวะฮอกเรื่องเทวะคิดขึ้นมาเองบวกเข้าไปมั่งนั่นแหละนะกลายเป็นตำรากลายเป็นวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์ที่ไปทำนายท้ายถักคนนั้นว่าจะมีเคราะห์มีกรรมอะไรต่างๆนะนั่นคือยินนะเสร็จแล้วถึงที่นี่พอลงมาถึงผ่านพวกนะพวกหนักไสยศาสตร์พวกหนักโหนหนักทำนายพวกนี้เนี่ยนะก็กลายเป็นวิชากลายเป็นตำรานะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นนะไอ้ตำราของปันนี่และนะยินเนี่ยมันยินหรือใช่ตอนรายเนี่ยนะมันพาไปฟังเอาวายตายบัลลังก์ของนบีสุไลมานนะแต่ว่าพอมาหลังจากยุคนบีพอยุคนบีมูฮัมมัดเนี่ยยินไม่สามารถที่จะขึ้นไปกระสิบกระสาบไปรับฟังข่าวเรื่องเล่าบนท้องฟ้าได้แล้วนะยินนี่นะยินและก็ใช่ตอนอะไรต่างๆนะนั่นคือเรื่องเล่านะเสร็จแล้วพอป้าไปฟังเอาไว้นะตายกาวเอของตายบัลลังก์ของนบีสุไลมานนะโดยที่นบีสุไลมานก็ไม่ได้รู้นะมากอตะตะกะลอมมาตีอีโยต่อมาในคณะเทวทันนบีสุไลมานมาตีอีโยสุไลมานในคณะเทวทันนบีสุไลมานได้เสียชีวิตลงมันนุนโยอุเลชัยตอนอากันมนุสิโยอาตัสโยนะชัยฏอนนะชัยฏอนที่เอาตำรานะสาเหตุพาไปฟังตำราไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรต่างๆพาไปฟังไว้ใต้บัลลังก์นบีสุไลมานมันก็ไปชี้แนะชี้นำมนุษย์นะให้ไปอะไรล่ะให้ไปขุดเล่ตายบัลลังก์ของนบีสุไลมานนะอะไรมนุษย์อุเลชัยตอนชัยตอนได้ชี้แนะชี้นำอาคันมนุษย์กับมนุษย์ตรงนั้นเทวานี่ก็คือบรรดาหนักวิชาการของชาวยิวที่อยู่ในยุคนั้นนะไม่ใช่ว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปได้ไม่ใช่แล้วนะชี้นำระบบระดับหนักวิชาการอาตัสโยอาตัสสาเหตุชี้นำให้ได้รู้ถึงตำราสาเหตุที่อยู่ใต้บัลลังก์ของนบีสุไลมานมากอมังลูวัดมาเรกออีตูอากันดิโยพวกนี้ก็เลยนำมันออกมาคุดมังลูวัดนำมันออกมาอากันเดียวกันสาเหตุนะนำสิงเทวะชัยตอนชีเนชีนำตรงนั้น
มากอดาปัตมาเรกออิตูปาดอญอสาเหตุนะบังเอิญพวกนี้ก็ได้พบเห็นว่าสิ่งที่ถูกขุดออกมาเนี่ยมันเป็นตำราสาเหตุเป็นตำราเรื่องของไสยศาสตร์มากอกาโตมาเรกออิตูนะกะพบเห็นพันน่ะนะพวกนี้ก็ต่างก็พูดกันว่านะพ่อโยยังมัมมีเละสุไลมานอากันกามุ่งอีตุนะพวกนี้ต่างก็พูดกันนะต่างก็พูดกันว่าแท้ที่จริงแล้วนะเทวาสุไลมานเนี่ยได้ปกครองพวกเจ้าอยู่นั่นนะที่สุไลมานได้ปกครองพวกเจ้าอยู่นั่นนะดึงงั้นอีนี่ล่ะก็ด้วยคำพี่นี้เลยด้วยคำพี่นี้พออย่าลืมนบีสุไลมานเนี่ยอัลลอฮ์ให้อำนาจในการปกครองเนื้อกว่าเพื่อนสามารถที่จะปกครองลมสามารถที่จะปกครองในเรื่องของฝนฟ้าอากาศปกครองยินปกครองอะไรต่างๆนบีสุไลมานนะสามารถที่จะส่งภาษากับนกนี่ได้นะเหมือนอย่างสิ่งในสุรอันนัมหรือสุรหมดจังว่าติกองทัพนบีสุไลมานเนี่ยนะผ่านมาว่านาหมดบอกว่าโอ้บรรดามวลมาห้าหมดทั้งหลายพวกเจ้าจงข้าวไปในรูของพวกเจ้าสุไลมานเดินผ่านมาเดี๋ยวจะเยียบเอาพวกเจ้าโดยที่พวกเขานั่นไม่รู้สึกตัวนบีสุไลมานนี่ยิ้มนะอันคือพูดกับหมดนะหมดร่วมพุ่นนะยบข่าวรูปนะอันคือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้เสร็จแล้วพวกนี้พบขุดขึ้นมาพบเห็นขึ้นมาต่างก็พูดกันว่าเทนาบีสุไลมานได้ปกครองเนี่ยนะนั่นแหละเพราะยอยังมัมมีเละสุไลมานอากันกามุ่งอีตูดึงเงินอีนี่ละแต่ที่จริงแล้วที่สุไลมานได้ปกครองพวกเจ้าอยู่นี่นะก็ด้วยกับสิ่งนี้เลยโดยใช้ตำราสาเหตุนี่นะมากอเบิดลายัดมาเรกออีตูอากันดิโยพวกเขาก็เลยทำการเอามาศึกษาเหล่าเรียนนะมาร์กอยตูเนี่ยพวกยิวแต่พวกยิวตรงนี้นะไม่ใช่ยิวทั้งหมดนะยิวโบนักวิชาการโบระดับคนรู้แล้วนะเสร็จแล้วยิวเนี่ยมันมีอยู่ซ่องกลุ่มเหล่าเตกหนึ่งคนดีๆนะคนดีๆแต่ประพฤติตัวอยู่ในขั้นล่องคล่องถ้ำโบนี้ไม่เชื่อว่านบีสุไลมานจะไปทำของพันธะจะไปพัวพันนะมัวกับข้องเหลืองข้องไสยศาสตร์พวกนี้ไม่เชื่อนะแต่ว่าชวนหมากข้องนักวิชาการชาวยิวนี่พวกเขาเชื่อว่านบีสุไลมานปกครองอยู่ก็โดยเพราะตำรานี่นะก็เลยพวกเขาได้ศึกษาเล่าเรียนนะดานบวงมาเรกออิตูอากันสกโลกีตับนบีนบีมาเรกออิตูพอได้คำพี่เล่มไหมนะกาการมันก็ว่าได้ข้องดีมาเลยวะนะพวกเขาเนี่ยก็ละทิ้งนะไม่เอาละนะกับบรรดาคัมภีร์ของนบีคัมภีร์เตารอดมีอยู่ในมือเนี่ยย่อมทิ้งคัมภีร์เตารอดไม่เอาเลยนะได้ข้องดีแล้วได้ข้องครั้งแล้วนะตำราสาฮิตนะมากอปุรมานัลลอฮุตะอาลานะอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้กล่าวนะกล่าวว่ากล่าวเนี่ยกล่าวเพื่อการโนตับบริอะนะตับบริอะนั้นภาษาอาหรับนะภาษามาลายูว่ามาลาปัสบากีนบีสุไลมานดาริปาดอสาฮิตตับบริอะนะมาลาปัสบากีนบีสุไลมานดาริปาดอสาฮิตนะเพื่อต้องการที่จะแก้นะแก้ต่างให้นบีสุไลมานยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับนบีสุไลมานว่านาบีสุไลมานเนี่ยไม่ได้เป็นหนักสาเหตุตามที่ยิวส่วนมากได้กล่าวอ้างนะพอใช่ล่ะเพราะว่าชาวยิวเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะยังเช่นในคัมภีร์ตันมูดของพวกเขาเนี่ยพวกเขาเชื่อว่านาบีสุไลมานในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยนะในช่วงบั้นปลายชีวิตนั้นไม่ได้เป็นคนที่ว่าตกศาสนานะพวกเขายึดถือว่านะสุไลมานนี่เป็นคนตกศาสนาเพราะว่าไปลงพิษนะไปเล่นเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของสาเหตุแล้วก็ลบ
นบีสุไลมานเนี่ยเป็นผู้เทวาคล้อยตามนั่งสนมคนหนึ่งเทวาไปกราบไหว้รูปปั้นพวกนี้ยึดถือว่านบีสุไลมานนี่ตกบุตรทัดในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะอัลลอฮฺตะอาลาก็เมื่อและก็ที่นี่ความเข้าใจผิดนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดที่โยมาเกือบกี่พันปีละนะระวังนบีสุไลมานกับนบีมูฮัมมัดนี่ประมาณ 3,000 ปี3,000 ปีนี่ชาวยิวอยู่ในความเข้าใจผิดมาตลอดจนกระทั่งว่ามาถึงยุคของท่านนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์ตะอาลาลงอายัดเพื่อต้องการแก้ความนะแก้ข้อด่างพร่อยตรงนี้นะให้กับนบีสุไลมานด้วยว่านบีสุไลมานนี่ไม่ได้ตกมุตทัดแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ชายสาเหตุอะไรมานะนั่นแหละดานมานโลอาตัสยาฮูดีและเพื่อต้องการที่จะตอบโต้นะต่อชาวยิวปาดอกาต้อมาเรกออิตูนะในคำพูดของพวกเขาของชาวยิวนั่นนะและฮัตกามุงกับปาดอมูฮัมมัดนะชาวยิวเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะขัดขานนะบูนีพูดว่าและฮัตกามุงพวกเจ้าจงพิจารณาจงมองแลไปยังมูฮัมมัดเนี่ยนะซาบุตสุไลมานปาดอยุมลอห์นาบีมูฮัมมัดเนี่ยเอาสุไลมานเนี่ยข้าวมานับเป็นหนึ่งมาจากกลุ่มบรรดาบูนาบีเห็นไหมล่ะพอใช่ล่ะพอเช่ายิวบอกเช่ายิวเขาเข้าใจว่าสุไลมานเนี่ยเป็นคนตกมุตัดนะเปลี่ยนลัทธิไปกราบไหว้รูปปั้นตามเมียคนนั้นเทวานะและก็ที่นี่เป็นคนเทวะเล่นมนต์ดำเล่นชาฮิดตกมุตัดไปแล้วแต่นบีมูฮัมมัดเนี่ยยังจะเอาสุไลมานมานับเป็นหนึ่งมาจากกลุ่มบรรดานบีนะอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยลงอายัดแก่ต่างตรงนี้นะดานเตียโดอาโดอิโยมาเล่งกันชาฮิดและก็ที่นี่เช่ายิวเนี่ยต่างก็พูดว่าพวกเจ้าล่องแร่ต่ะมูฮัมมัดเนี่ยนะนับสุไลมานเนี่ยเป็นหนึ่งมาจากนบีทั้งแต่ว่ามันไม่ใช่ใครที่สุไลมานเนี่ยเป็นหนักไสยศาสตร์หนักเล่นของคนหนึ่งนี่นั่นเลยดานเตียโดอาโดละดานเตียโดอาโดอิโยสุไลมานสุไลมานนี่ไม่ใช่เป็นใครที่ไหนที่น่ะมาเล่นกันสาเหตุนะยกเว้นสาเหตุนะและก็ที่นี่แสดงว่านบีมูฮัมมัดนี่ก็เป็นหนักสาเหตุคนหนึ่งฮันและแต่ว่านบีทุกหยัดเหยียดคอฮะซาฮิรุนกะซับนะนบีทุกหยัดเหยียดคอฮะว่าเป็นหนักไสยศาสตร์ที่ขี้ฮกเพราะว่าไปรับอิทธิพลมาจากสุไลมานนี่เลยนบีสุไลมานนี่นะยกย่อนบีสุไลมานเอานบีสุไลมานมานับเป็นนบีแสดงว่าต้องมีอะไรกันนะอัลลอฮฺตะอาลาก็แก้ต่างนะแก้ต่างให้อัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่ามากะฟารอสุไลมานนะดานเตียโดกูฟอดสุไลมานนะสุไลมานนี่ไม่ได้เป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาไม่นะไม่ได้เป็นกาเฟตสุไลมานเนี่ยอารติความหมายว่าเตียโดอามานสุไลมานอากันซาฮิดนบีสุไลมานเนี่ยที่ได้ปกครองในคณะเทวะปกครองอยู่นะไม่ได้ปกครองด้วยกับการชายสาเหตุไม่นะกาโนบาวซ้อยอามานสาเหตุอีตูนะกูฟุตเพราะว่าการไปอามานไปทำคองไสยศาสตร์เนี่ยตกศาสนานะนะตกศาสนาเป็นสิ่งที่ว่าจะนำไปสู่การกูฟุตนะเพราะฉะนั้นนบีสุไลมานนี่ปกครองด้วยกับอำนาจเทโลฮายไม่ได้ปกครองโดยสาเหตุแต่อย่างใดมานะแต่ว่าวะลากินนัชชายาตีนากาฟารูนะดานตาตาปีสกโลชัยตอนอิตุกูฟอดมาเรกออิตุแต่ว่าชัยตอนพวกนี้แหละพวกยินพวกชัยตอนนะชัยตอนเดี๋ยวนี้ก็คือมันยังทั้งสองกันเลยนะมีทั้งชัยตอนจะเป็นยินชัยตอนจะเป็นมนุษย์นะบรรดาชัยฏอนนี่พวกนี้แหละเป็นพวกเทวะกูฟอดนะด้วยการเทวะไปเอาไสยศาสตร์มาอามานมาปฏิบัตินะ
และก็ไม่น้ำซ้ำพวกนี้นี่ใช่ตอนนี่อยู่อัลลิมูนันนาสัสเซฮรมังายัดมาริกอิตูอากันมนุสิโยอากันสาเหตุนะบรรดาใช่ตอนเนี่ยพวกนี้มันได้ทำการซ้อนนะซ้อนมนุษย์นะเอาสาเหตุมาซ้อนมนุษย์ซ้อนวิชาไสยศาสตร์ซ้อนวิชาเกี่ยวกับการใช้เล่นคล้องเล่นไรต่างๆนะเราก็ต้องเชื่อว่าไอเรื่องคล้องการทำคล้องเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีจริงไม่ได้ปฏิเสธนะเป็นเรื่องที่มีจริงเราเชื่อว่ามันมีจริงแต่เราอย่าไปเชื่อว่ามันมีอิทธิพลจริงตรงนั้นแหละตัวตกนะตัวที่ทำให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะมันมีอยู่จริงนะไม่ใช่ไม่มีรูปพื้นมันมีล่ะนบีทุกท่านนะอัลลอฮ์ให้เกิดกับนบีแล้วก็นบีก็ได้ซ้อนวิธีแก้เอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของบันนีแต่เราอย่าไปเชื่อว่าไอ้ก็ไอ้คล้องคนนั้นนี่มันครั้งนะและทำให้เรากลัวกลัวอีทำคล้องใช้ถ้าหากว่าเรามีสิ่งป้องกันเกาะป้องกันที่ดีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะไม่สามารถจะอัลเลาะห์ปกปักรักษานะนั่นแหละพวกนี้ซ้อนสาเหตุนี่ให้กับมนุษย์นะจากคัมภีร์ตรงนั้นวะมาอุงซิลาอะลันมาลากัยนีบิบาบิลDan mengayat akan barang yang diturun atas dua malaikat. Nah, leka puak ni ni, nah, bandar syaitan ni, mandai son, nah, mandai son, kap sing tewa Allah Ta'ala nandai pratahan hai kap song malaikat. Nah, malaikat song kun, nah.อัลลอฮ์ได้ให้ลงมาละกัดนี้ลงมาทำการซ้อนสาเหตุซ้อนชัยศาสตร์นะที่ไหนล่ะดึงันนังกรีบาบิลนะซึ่งว่ามาละกัดซ่องทันนี้ลงมาซ้อนสาเหตุนี่เทเมืองบาบิโลนนะดินแดนเขาเรียกว่าดินแดนริมฝั่งทะเลนะยูเฟรติสแม่น้ำอะไรล่ะฟูรอดนะแม่น้ำฟูรอดอิรักนะดินแดนริมแม่น้ำนะใช่ล่ะเพราะว่าในเมืองบาบิโลนในยุคนั้นเนี่ยเป็นเมืองเทวะก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของสาเหตุกว่าได้นะสาเหตุดังสุดในยุคนั้นนั้นดังที่เมืองบาบิโลนที่อิรักซะแล้วอัลเลาะห์ส่งมาละกัดมาส่งนะส่งท่านมาซ้อนสาเหตุนะซ้อนใส่ล่ะซ้อนเพื่อต้องการที่จะให้คนนั้นได้เยกเยะได้โทษว่าในสาเหตุในมั่วยิสัตในข้องจริงในข้องพร้อมนะและก็ทรงให้มาเนี่ยเพื่อต้องการจะบอกว่าสิ่งนี้นะเป็นสิ่งเทวะเป็นฟิตนะนะเป็นการทดสอบมนุษย์ไปในตัวด้วยว่าถ้าหากว่าใครไปอามานคาวเนี่ยคนคนนั้นจะตกศาสนาทันทีใครเทวะไม่ยุ่งเกี่ยวคนนั้นจะอยู่ในการอีมานศรัทธาเป็นบททดสอบนะมันก็เขาส่งลาวมาน่ะไม่ได้ก็ไม่ได้ส่งมาให้กินนะเขาส่งห้วยมาเขาไม่ได้ส่งมาให้เราเล่นนะพอบางคนถามว่าเอ้าแล้วถ้าหากว่าไม่ส่งมาให้เล่นนี่ไม่ให้เล่นนี่แหละส่งมาใส่เขาส่งมาให้ไม่ให้เล่นนะแต่ถ้าหากว่าเรานึกภาพว่าเขาไม่ส่งมาล่ะห้ามสิ่งนึงแต่สิ่งนั้นไม่มีนี่คนห้ามนี่เราลองนึกเลยตรงไหมล่ะห้ามคนนึงทำสิ่งนึงทางที่สิ่งนั้นไม่มีบนโลกนี้แสดงว่าคำห้ามนั้นเป็นคำห้ามที่ร้ายสาระนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์มีฮิกมัตนะมีเหตุผลลึกๆอยู่นะนี่ก็เหมือนกันนึกว่าจากสิ่งที่ทุกข์ทรงลงมาเพื่อต้องการที่จะให้เราเลี่ยงอ้างนะก็คือเรื่องราวของสาเหตุนะอัลลอฮ์ทรงมาละกัดมาซ้อนนะเมืองบาบิโลนในยุคนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของสาเหตุอิรักนะมาละกัดซ่องทันนี่ฮารูตวามารูตยาอิตูฮารูตด้านมารูตนะมาละกัดซ่องทันนั้นเชื่อว่าฮารูตและก็มารูตนะกะดูวอออรังอิตูตุกังสาเหตุกะดูวอญนะทั้งซ่องทันนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นหนักสาเหตุทั้งซ่องนะมาละกัดเนี่ยนะ
แต่บางการตับซีดบอกว่าทางซ่องนี้นี่ไม่ใช่มาละกัดแล้วนะทางซ่องนี้นี่เป็นคนดีเป็นคนซอและเป็นคนคุณธรรมซ่องคนซึ่งว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเข้าใจกันว่าเป็นมาละอิกัดอัลลอฮ์เลยใช้ทรัพย์ว่ามาละอิกัดตามการตับซีดแต่ก็ไม่ว่าแล้วนะเอาเป็นว่าซ่องทันมาละอิกัดก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นมาละอิกัดจริงหรือมาละอิกัดในทางด้านความเข้าใจของคนทั่วไปนะทางช่องนี้เป็นหนักสาเหตุนะมังายาตกาดูวออากันมนุษย์โยสาเหตุนะทางช่องนี้ได้ทำการซ้อนไสยศาสตร์ซ้อนสาเหตุให้กับมนุษย์เหมือนอย่างที่ได้บอกนะทางช่องนี้ซ้อนนี่เพื่อต้องการที่จะให้มนุษย์ได้แยกแยะระวังในมุอญิซัตในสาเหตุในข้องจริงในข้องพร้อมนะและก็ซ้อนเพื่อต้องการที่จะให้เลี่ยงเลี่ยงนะและก็ให้เป็นบททดสอบถ้าเคยคืนไม่เชื่อฟังเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยก็ถือว่าคนคนนั้นจะสิ้นสภาพการเป็นผู้ศรัทธานะอันนั้นคือเป้าหมายนะกาตอเก้นดวมมาเลกัดดีทูโรนกาดูวโยนะมีบางทัศนะเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่ามาเลกัดทั้งสองท่านนี้เนี่ยดีทูโรนกาดูวโยนะทั้งสองท่านนี้นี่ทุกทรงมาการนอมมังงายาตอากันดีโยทุกทรงมาเพื่อให้ซ้อนไสยศาสตร์นะอิบติละนะเปิดจอบอันดาริปะดออัลลอฮ์บากีมนุษย์โยเพื่อที่จะให้เป็นสิ่งทดสอบนะเป็นบททดสอบเป็นบาล่าเป็นสิ่งทดสอบกับมนุษย์ทรงสิ่งต้องห้ามมาและก็ห้ามมันก็สมเหตุสมผลแล้วนะนะแต่ถ้าก็ว่าห้ามเล่นห้ามกินเหล้าทั้งๆในบนโลกนี้ไม่มีเหล้าสักอีดนึงเลยนะเราก็ว่าเลยก็ห้ามทำไรเหล้าแล้วนะก็ไม่มีเหล้านะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์คำห้ามของอัลลอฮ์เนี่ยมันล้วนแล้วแต่ว่ามีฮิกมัตทาวเตวะสติปัญญาของเราจะไปถึงหรือไม่ถึงแค่นั้นเองนะล้วนแล้วแต่ฮิกมัตทั้งหมดนะทรงเล่ามานี่ถามว่าเป็นผลดีกับมนุษย์มาล่ะเป็นผลดีนะเป็นผลดีเพื่ออะไรเอาแต่เดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเราหยุดเราไม่กินเหล้าเพราะว่าอะไรล่ะไม่กินเหล้าเพราะว่าอะไรล่ะเพราะเราห้ามเราได้บุญล่ะนะได้บุญกับเพราะว่าเขาห้ามเหล้านั้นนะเราได้บุญตรงไหนล่ะได้บุญตรงเทวะลดงดจากสิ่งที่ต้องห้ามได้บุญตรงนั้นเลยนะเป็นผลดีลบมาเคยลบมาห้าตัวมนุษย์นี่แหละล่ะนะทรงสิ่งที่ว่าเขาให้ปฏิบัติได้บุญในทางด้านปฏิบัติทรงสิ่งที่เขาห้ามได้บุญในทางด้านที่ไปทิ้งนะนั่นแหละมันเป็นผลดีกับมนุษย์นะทั้งเพศทรงสาเหตุให้มาละกัดซ่องทันนี้ลงมาซ้อนเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเป็นนาอิบติละเปิดจอบออันเป็นบททดสอบนะจากอัลลอฮ์ตาลาต่อมนุษย์นะแล้วว่าใครจะเชื่อฟังแล้วว่าใครจะนะละเมิดนะวะมายูอัลลิมานิมินอะฮัดนะดานเตียดอมังยาตกะดูอีตูอากันซะซะออรังนะแต่ว่ามะลาอิกัตซ่องทันนี้เนี่ยฮารูตและกะมารูตเนี่ยนะทั้งสองนี่จะไม่ซ้อนสาเหตุให้กับใครนะไม่ซ้อนสาเหตุเอากับใครเลยฮัตตายากูลาแห่งง้อบรกาต้อกาดูวอบากีเนาะนะจะไม่ซ้อนสาเหตุให้กับใครนอกสจากว่าทั้งสองนี้มาเลกัดทั้งสองท่านนี้จะต้องพูดกับคนคนนั้นซะก่อนอย่าลั่นนาเซฮัตพูดในเชิงตักเตือนนะเตือนก่อนนะเตือนว่าเพื่อละอินนามานะฮนูฟิตนาตุนฮอโยกามิงอินีฟิตนะปุจจบอันดาริปาโดอัลลอฮ์บากีมนุษย์นะแท้จริงแล้วสิ่งนี้เนี่ยนะโบเราเนี่ยสิ่งที่โบเรานำมาเนี่ยมันเป็นฟิตนะฟิตนะนี่คือมันก็มีหลายความหมายเลยนะฟิตนะแปลว่าภัยร้ายกันยังนะฟิตนะแต่แปลว่าบททดสอบกันยังอย่างเขียนตรงนี้นะฟิตนะเนี่ยนะ
ตรงนี้ฟิตนะนี่แปลว่าอะไรล่ะแปลว่าอิบติละนะอันอิคติบาลแปลว่าบททดสอบแต่จริงแล้วสิ่งนี้สิ่งที่เราจะสอนเนี่ยมันเป็นบททดสอบเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นจะทดสอบนะแก่มนุษย์นะถ้าฟิตนะเนี่ยบางทีเราไปพบฟิตนะนี่ฟิตนะแปลว่าสิ่งชั่วร้ายความเลวร้ายอย่างเช่นนบีสั่งให้ขอในดุอาในช่วงตะชะฮูดนั้นอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกามินอาซาบิยะฮันนัมนะใช่อัลลอฮ์ฉันใครขุกข้อความคุ้มครองต่อท่านจากอาซับยะฮันนัมอาซับยะฮันนัมร้ายแรงสุดนะวามินอาซาบินกอบรีนะและก็จากอาซับของกูโบนะวามินฟิตนะตินมะฮยาวันมามาตนะอะไรฟิตนะนะและก็ภัยร้ายนะภัยร้ายของการมีชีวิตและก็ภัยร้ายของความตายนะมีชีวิตโยเนี่ยจะให้มันเป็นผิดเป็นภัยนะช่วงตายก็จะให้เป็นผิดเป็นภัยวามินฟิตนะตีมาซีฮิดดัดยานและก็ฟิตนะภัยร้ายภัยพิบัติของนะดัดยานนบีสั่งให้ข้อเอาไว้ในช่วงตะชะฮูดนั่นนะอันฟิตนะตรงนั้นแปลว่าภัยร้ายแปลว่าสิ่งชั่วร้ายนะเรียกว่าแปลว่าโทษอะไรต่างๆแต่ตรงนี้แปลว่าบททดสอบจากอัลลอฮ์นะต่อมนุษย์นะซาฟยอมันโจโบอิโยอากันมนุษย์โยนะอัลลอฮ์ต้องการที่จะทดสอบนะบรรดามนุษย์ดึงั้นมังายาตสาเหตุด้วยกับการซ่อนสาเหตุนะทดสอบมนุษย์นะมากอบารังเสียพอบลายาตอากันดิโยนะดังนั้นในเมื่อว่ามาเลกัดซ่องทันนี้นะไม่ซ่อนหายเคยยกเว้นว่าจะต้องเตือนก่อนนะต้องตักเตือนก่อนดังนั้นใครก็ตามที่ยังลุ่งพิษไปเรียนอาการเดียวกันสาเหตุยาดีกูโฟดอีโยนะเขาคนนั้นจะเป็นกูโฟดทันทีนะตรงนี้นักวิชาการเขาก็มีความเห็นแตกต่างกันเลยนะบางคนบางกลุ่มก็บอกว่าเรียนพร้อมกับอามานกันนะนั่นคือกูฟูดนะด่านบรังเซียพอมานิงงานอากันดิโยยาอิตูมุมินีและใครก็ตามเทวันละทิ้งนะไม่ย่อมเข้าไปนะไม่เข้าไปพัวพันไม่เข้าไปมัวกับเรื่องของสาเหตุเนี่ยเขาคนนั้นถือว่าเป็นผู้ศรัทธานะอามาเลกัดช่องฐานนั้นนะเตือนพนันนะฟาลาตักฟุดนะและก็กำชับไปด้วยว่ามากอยางันอังเกากูโฟดเดืองันเบิดลายาตยอดังนั้นท่านอย่าได้เป็นท่านอย่าได้ปฏิเสธศรัทธาด้วยการไปศึกษาเรื่องราวของสาเหตุกำชับไปด้วยนะมากอยีกอบันโตอิโยแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยนะฟันพือก็ไม่ย่อมนะจะเรียนให้ได้อะนะมาเลี่ยงกันเบิดลายาตนะอยู่ก็นะถ้าหากว่าฟันพือก็ไม่ย่อมหัวดือหัวแข็งนะฟันพือก็เรียนนะฟันพือก็ต้องเรียนให้ได้นาสยายอมมังายาตกาดูว่ออากันดีโยสองคนนี้ก็ซ่อนนายแต่เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะนั่นแหละคือสิ่งเทวาสิ่งเทวาอุลามะชาวยิวในยุคสมัยนบีสุไลมานไปเอามาเรียนแล้วก็ถุมคัมภีร์เตารอดไปซะนะถุมคัมภีร์เตารอดที่อยู่ในมือไปเอาคัมภีร์ซะฮีดมานะฟะยะตะอัลลามูนมินฮูมามายุฟัรริกูนบีฮีบัยนันมัรอีวะซาวจิมากอบัลลายาตมะริกออิตูนะยะฮูดีนั่นน่ะดังนั้นชาวยิวพวกเขาเนี่ยนะก็ได้ทำการศึกษาเราเรียนนะดาริปาโดกาดูวอโยจากทั้งสองนะจากใครล่ะจากมาเลกัตนั่นน่ะบารังยังมังมันจะไรมาเลกออีตูเดืองันโยนะอันตารอสะสะอรังดานซาวจีโยนะ
พวกนี้ก็ได้ไปเรียนจากทั้งสองมาเลกัดนั่นเลยนะซึ่งวันมาเลกัดนั้นก็เตือนแล้วบอกแล้วนะเรียนในสิ่งที่ว่ามันจะทำให้เกิดการแยกกันนะสิ่งที่พวกเขานั้นจะทำให้เกิดการแยกกันด้วยกับสิ่งนั้นนะโดยกับตำรานั้นนะโดยกับวิชานั้นนะแยกกันอันตารอสสะอรังดานเซายี่เนาะนะลากีอิสตารีเนาะแยกกันระหว่างสองคนผัวเมียนะแต่เดี๋ยวนี้คือนะเราต้องยอมรับว่าสาเหตุมันมีจริงแล้วก็อิทธิพลของมันน่ะมีแต่ให้เราเชื่อว่าทั้งหมดนั้นมาจากอัลเลาะห์ถ้าหากว่าเราลงไปเชื่อว่ามันมีอิทธิฤทธิ์จริงเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ว่าชิริกทันทีนะพอคนที่โทกถ้ำเนี่ยแต่ก่อนโยกินกันปกติดีนี่นะพอลังๆนี่เริ่มจะนะเริ่มจะแล่นากันไม่ค่อยลงเริ่มจะนาบูดนาไม่งามใช้กันเห็นถึงที่นี่เศร้าว่ามันไม่อยากโยนะถ้าไม่โยอย่าว่าแต่ว่าอีนอนรวมกันโยบ้านลังเดียวกันก็ไม่อยากโยนะนั่นแหละพวกนี้ไปเรียนในสิ่งที่ว่ามันทำให้ระวังโคสามีภรรยาเขาต้องแยกมันก็ยังไล่ประเภทและนะสาเหตุนี้นะดังนั้นบาวมัมบรีบัญชีอากันเตียบๆสอรังกับดอลาเฮนโยด้วยกับว่านะทำให้มีการเกลียดชังเกิดขึ้นระวังคนหนึ่งคนใดนะมาจากโคซามีภรรยายกกันดีแต่ก่อนนะพอมาลังๆนี่นะก็เรียกว่าเริ่มจะโยกันไม่ได้นะมินนามินตานะพวกนี้ไปเรียนในสิ่งที่ว่าทำให้ก่อเกิดพนันวามาฮุมบิดอรีนาบิฮีมินอาฮาดินอิลลาบิอิสนิลละแต่ว่าสิ่งที่เราต้องยึดมันเอาไว้ในหัวใจเนี่ยนะตรงนี้เลยดานเตียโดมาเรกออีตูตูกังซาฮิตและก็บรรดาหนักไสยศาสตร์หนักเล่นของอะไรต่างๆนี่นะไม่มีเลยพวกเขาเนี่ยเดืองั้นบูเลมัมมารีมูดอรัตนะสกาเลียนนะไม่มีสักคนเลยพวกเขาเนี่ยที่จะทำให้เกิดโทษเกิดผิดเกิดภัยอะไรต่างๆนี่นะดึงงั้นโยด้วยกับสิ่งที่เขาอามานเขาปฏิบัติอยู่ก็คือเรื่องราวของสาเหตุนั้นอากันสะสะอรังกับใครสักคนหนึ่งไม่มีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฟังต้องเชื่อไว้นะมาเล่นกันดึงงั้นอีเซนอัลลอฮ์ยกเว้นว่าอีเซนการอนุญาตของอัลลอฮ์ตาลานะไอ้ที่เป็นนั่นไอ้ร่องรอยของมันที่เกิดขึ้นนั่นนะไอ้นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาให้มันเกิดถ้าหากว่าใครเนี่ยไปลงพิษตรงนั้นก็ถือว่าเขาคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอีมานที่มันคงนะหาเราต้องไม่เชื่อตรงนั้นนะด่านคานของอัลลอฮ์เลยเกิดขึ้นโดยกับความประสงค์ของอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหนักมายากลนั้นนะบนนี้นี่ชอบมากเลยนะฮาเลเทวานี่คือมันไม่ได้ชัดหรอกนะวันนี้เนี่ยกับพอจังว่าเทวะคนไปแล่นูอันนี้นะตอนนี้นี่คือเจ้าว่านะได้ใจช่วมพังได้ใจลั่งค่าเลิ้นใช้เอ๊ะเคราะห์มันรายนะไปห้าม้อม้อว่าเอ๊ะยังคงเนี่ยนะใครทำอ่ะคนข้างๆนะมอนกระบอกไม่ใหญ่จัดเนี่ยนะคนข้างๆรับมากับใครอยู่ข้างๆกระรบชัดนะป้อมบอกกับคนข้างๆแล้วก็ชุดเดียวกันเพศไม่รู้มันเผลอแล้วนะใจหม้อเทไหนคนข้างๆคนเทวะเคๆนะอีให้ชัดว่าเคยนี่ลั่งไหนมานะเอาจนกระทั่งว่าว่างไอ้พบตัวจริงอ่ะนะรบกับคนรอบข้างกันไม่รู้กี่ลั่งเลยนะพอทําไปทํามาลั่งค่ามันนานแล้วนะหลายปีแล้วมันเลิ้นก็มันมาเลิ้นพร้อมกันแล้วนะลั่งค่าซ่วมก็ทํากันพร้อมกันซ่วมพังลั่งค่ามันก็เลิ้นนะแต่พอไปหาโมของบันนี่ก็ว่าคงยังนะฮาลบนี้จะอยู่สไตล์นั่นเลยนะแล้วก็สังเกตได้ว่าบนนี้นี่นะจะให้โยดีมีดีเหมือนกับหมายนะโยบันนั่นแหละจะว่าให้โย
ดีมีท่านาอะไรไม่มีหรอกนะอันนี้เหมือนโหนดังของเมืองไทยทำนายไว้ก่อนว่าซื้อนี่นะดวงเมืองของประเทศไทยปี64เนี่ยจะมีทั้งดีและร้ายนะถือว่าแมนแล้วนะ จะมีทั้งดีและร้ายนะเอิ้นจากนั้นนี่มันไม้เลยนะหาอย่าบอกเชิญแล้วนะเดี๋ยวเพื่อว่าเขาผิดทางกฎหมายเอาเป็นว่าโหนดังของเมืองไทยนะเป็นคนยิงกันนะเราลองไปเช็คกันเลยโหนไหนแต่ว่าทำนายช่วงท้ายปีนะดวงเมืองของประเทศไทยมีทั้งดีและไรพวกนี้เนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไรเลยนะยกเว้นว่าด้วยการอนุญาตด้วยการด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺตาละนะวายะตะอัลลามูนามายะดุรรุฮุมวาลายันฟะอุฮุมและก็ไม่น้ำซ้ำพ้นกรรมพ้นหลับของพวกนี้ดานบุตรลายาตมาริคออิตูอากันบารังยังมูดอรัตอากันมาริคออิตูปาโดอาเครัตนะแล้วก็พวกนี้ไปศึกษาแล้วเรียนเนี่ยกับสิ่งที่ว่ามันก่อให้เกิดโทษต่อพวกเขาต่อวันอาเครัตนะไปเรียนสิ่งที่มันก่อให้เกิดโทษต่อพวกเขาดานเตียโดมานาฟาอัตอากันมาริคออิตูและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพวกเขาเลยเรื่องของบันนี้เนี่ยยาอิตุซาฮิตก็คือเรื่องราวของไสยศาสตร์นะไปเรียนของพวกนี้ครับนะนั่นคือชาวยิววะละกอดอาลีมูดานซุงโฮยอตะลอมังาทาวีดานซุงโฮยอตะลอมังาทาวีมาเรกออิตุยาฮูดีนะแล้วก็พวกยาฮูดีนี่พวกเขาน่ะก็รู้อยู่แก่ใจดีนะรู้อยู่แก่ใจดีว่าลามานิสตารอหูเบอร์มูลอมาเรก็ยังอัมเบนอากันดีโอสาเหตุกันที่กีตับอัลลอฮ์อิตุรู้อยู่แก่ใจดีว่าใครก็ตามที่ยอมเอาคำพี่ของอัลลอฮ์ตาละไปแลกเปลี่ยนกับคำพี่ไสยศาสตร์มีคำพี่เตารอดอยู่ในมือเนี่ยละทิ้งคำพี่ยอมแลกคำพี่ไปเอาคำพี่สาเหตุมาถือว่านะย่อมละทิ้งเตารอดไปเอาคำพี่สาเหตุมาละหูฟินอาคิรติมินขอลาเกาะเตียโดบากิโยปาโดอาเครัตดาริปาโดบาเกียนดิดาลัมชัลโกพวกนี้พวกชาวยิวโรยุแก่ใจอย่างดีว่าใครก็ตามที่เอาคำพี่ของอัลลอฮฺตาลาไปแลกเปลี่ยนนะกับคำพี่สาเหตุนะจะไม่มีนะเตียโดบากิโยบากิมาเรโกอิทุนะจะไม่มีแก่บุคคลเหล่านี้เนี่ยต่อวันอาเครัตเนี่ยจะไม่มีให้แก่เขาสักส่วนหนึ่งในสวรรค์ไม่มีสักจุดสักส่วนหนึ่งให้แก่เขาได้พำนักในสวรรค์หมายความว่าลงนรกรู้อยู่แก่ใจดีไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่ายังไปทำนะวะลาบิซามาชะรูบิฮิอันฟุซะฮุมDan sayah-yah barang yang memberi mereka itu dengan nyo sahid. Leka tu wa pen sing te wa suarai ti sud. Sud te cha suarai. Kap sing te wa puak khau nan nam bai se. Dengan nyo sahid. Akan diri mereka itu pada akhirat. Yom khai tua.นะแรงกันวันนะยอมค่ายตัวเองไปเอาคำพี่จริงๆแล้วก็คือหมายความว่าพวกเขานี่ถ้าหากว่าเขาหยุดมันในคำพี่ต่อรอดเขาก็จะได้อยู่ในสวนสวรรค์แต่ยอมค่ายตัวตรงนั้นไปเอาคำพี่สาเหตุมาสกิโรกิโรมาวายิบบากีมาริกออิตูนาระโกซึ่งว่ามันก็ทำให้เป็นสิ่งเดียวว่าจำเป็นพวกเขาจะต้องพบกับชะตากรรมนรกนะเลากานูยะละมูนยีกอมังาทวีมาเรกออิตูนะฮาเกกัตบารังยังกุมบาลีมาเรกออิตูกับปาโดโยถ้าหากว่าพวกเขานั้นรู้นะรู้อย่างดีว่าแก่นแท้ของสิ่งที่พวกเขาสิ่งที่พวกเขาจุดจริงๆที่พวกเขาจะต้องลบไปน่ะนะแน่นอนพวกเขานี่นะจะไม่ลงพิษไปเป็นนั้นดาริปาโดอาซับจากโทษท่านตลกนาน
นักเสียยอเตียดอบลายัดมาเรกอยตุอากันสาเหตุแน่นอนพวกนี้จะไม่ไปศึกษาเราเรียนนะและก็เอาสาเหตุมาปฏิบัตินะอันนั้นคือเรื่องราวของสาเหตุนะเราเชื่อว่ามันมีจริงแต่เราอย่าไปเชื่อในอิทธิพลเฉลียวถึงถามว่าเราเนี่ยมีวิธีป้องกันเพื่อละสิ่งที่สำคัญที่สุดนบีเนี่ยซ่อนเราในเรื่องของอามานสีเกตประจำวันอามานสีเกตประจำวันนี่สำคัญนะเราว่าชาวมามีสีเกตว่าชาวก่อนนอนมีคำอ่านช่วงเย็นมีสีเกตชีวิตเราพกพันอยู่กับสีเกตเนี่ยสีเกตคือจะปกปักรักษาเรานะอัลเลาะห์ให้รักษาเราออกจากบ้านเนี่ยออกตีนไหนล่ะออกจากบ้านนะออกจากบ้านนี่ออกตีนซ้ายนะอ่ะหรือออกตีนขวาตีนได้มั้ยหรือออกอยู่ตีนซ้ายนะออกจากบ้านนี่ออกตีนซ้ายนะบางคนว่าต้องเริ่มด้วยขวาเลยบ้านกับนอกบ้านในบ้านดีวะเพราะฉะนั้นเราอยู่เราออกมาจากที่ดีขวามาสู้ที่เทวะโดยขวาให้เราเอาตีนซ้ายออกเมื่อเราออกจากมัสยิดแต่ถ้าเวลาเราเข้าบ้านเราเข้าตีนขวาเราออกจากบ้านเราหันหัวเวลาเราออกจากบ้านเนี่ยเราออกมาเดินข้างนอกพวกมันมียินมันมีใช่ตอนมาก็จังว่าเราข้าวบ้านเลยเราไม่อ่านดูอาเนี่ยเรากับผ้าใช่ตอนข้าวบ้านไปกันผ้าข้าวไปแล้วปั๊บออกลบมาข้าวไปไม่อ่านดูอากลายเป็นว่าเรานี่นําใช่ตอนจากข้างนอกไปมัวซุ่มอยู่ในบ้านทําให้บ้านเรานี่มันรู้สึกวังเวงเดี๋ยวใจมีนูเดี๋ยวใจมีนี่เพราะเราไม่คํานึงของพันนี่นะแล้วก็ทีนี้นบีของเรานี่ก็เป็นคนที่ทุกข์ทําซะฮิดนะเหมือนอย่างที่ได้มีหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมเป็นหะดีษที่ว่าจากท่านอาอิชะในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านนบีเนี่ยอย่าลืมว่ายิวเนี่ยศัตรูของอิสลามเนี่ยพยายามเผด็จศึกนบีนี่ถูกวิธีทางเขาเดี๋ยวไม่ได้ด้วยเล่ก็ได้ด้วยกลไม่ได้โดยเวทมนต์ก็ต้องใช้คาถากันถึงขั้นว่าทำสาเหตุนะทำสาเหตุนบีนะจนกระทั่งว่านบีเนี่ยทุกสาเหตุเนี่ยนบีคิดว่าทำไอ้นั้นแล้วทั้งแต่ว่าไม่ได้ทำที่บางที่คิดว่านอนกับเมียแล้วแต่ทั้งแต่ไม่ได้นอนที่ผมรวงนะบางนักวิชาการบอกว่านบีทุกทำอยู่หลายเดือนประมาณเกือบ6เดือนนะจนกระทั่งว่ากลางคืนมีมาลาอิกะฮ์ช่องทันมานั่งที่หัวนั่งที่ท้ายมาลาอิกะฮ์ที่นั่งที่ตีนนะกระทำมาลาอิกะฮ์ที่นั่งที่หัวว่าทุกไอ้ไรนี่มาลาอิกะฮ์ที่นั่งที่หัวบอกว่าทุกสาเหตุไอ้ที่นั่งที่ตีนกระทำเราว่าแล้วค่อยทำกระบอกว่าคนทำเนี่ยเป็นลาบิดบุตรของอะซอมลาบิดคนนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเป็นชาวยิวบางคนบอกว่าเป็นชาวอาหรับนี่แหละชาวกุริสแต่ว่าเป็นคนอาหรับเป็นคนกุริสเทวะให้การสนับสนุนยิวนะทำของโดยเทวะเอาวีและกระผมของท่านนบีนะมันมีเด็กมันมียิวอยู่คนนึงเป็นเด็กชายนบีได้เอาผมและกระวีนะผ้ามาทำผ้ามาให้กับลาบิดนะลาบิดก็ได้ทำผ้าไปทำและก็ทีนี้เอาผมไปทำกับเกสรตัวผู้ของอินทผลัมนะชายเกสรตัวผู้ของตามัดเอามาทำซะแล้วถึงทีนี้ชายผมมันก็หุ่นนั่นแหละนะปักลงไปเนี่ย11นะ11 11เข็ม11ผมซะแล้วผ้าไปฟังไว้ที่บ่ซัดวานเป็นบ่อน้ำนะเสร็จแล้วถึงทีนี้มาลาอิกะฮ์นั้นสองคนก็ได้คุยสนทนากันแล้วมันอยู่ไหนนะทำจากอะไรทำมาลาอิกะฮ์นั้นก็บอกว่าทำจากเกสรตัวผู้ของตามัดอยู่ในบ่อซัดวานนบีก็ไปแล้วก็ทีนี้นบีไปกับนบีเนี่ยก็ให้ซอฮาบะห์เนี่ยลงไปขุดลงไปคุยนะนบีบอกว่าเห็นตนตามัดที่อยู่ที่บ่อเหมือนกับหัวของชัยฏอนนะแล้วก็จังว่าเทวะเอาของนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องเล่านะเป็นสาเหตุของการประทานสุสุรซองสุรที่อยู่ท้ายสุดของอัลกุรอานเราลงไปเปิดเลยนะสุรอะไรอยู่ท้ายสุดล่ะนะกุนนาอูซุบิร็อบบินฟะลักก
กับกุลอาอูซูบิรับบินนาสเป็นสาเหตุของการประทานซองสุรนีลงมาผมในตัวของเทวลาบีธรรม11ผม11จุดยิบรอเอลงมาแล้วก็นำซองสุรนีมาประทานให้กุลอาอูซูบิรับบินฟะลักมี5อายัดกุลอาอูซูบิรับบินนาสมี6อายัดซองสุรนีรวมกันเป็น11อายัดอ่านอายัดหนึ่งลุดไปผมหนึ่งอ่านอายัดหนึ่งลุดไปผมหนึ่ง11อายัดจนกระทั่งว่าคล้องกระทกขี่คลายและก็นบีก็ลบหายลบเหมือนเดิมนะและก็หลังจากนั้นนบีเนี่ยก็ไม่เคยละทิ้งนะก่อนนอนเนี่ยนะท่านจะอ่านซูเราะห์กุลอาอูซุบิร็อบบินฟะลักและก็กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสและก็ท่านยกมือสองมือฉีดกันและก็เป่าลมลงในข้ามือทั้งสองและก็ลูบจากหัวลงไปถึงตีนเอาเท้าที่สุดนะสุดเตรียมในเก่าเตรียมนั้นท่านทำมาตลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่ในการอามานรักษาของตรงนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกนะทำอะไรไม่ได้นะคนแต่ว่าเล่นของเล่นไรเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถที่จะอัลลอฮ์รักษานะเพราะฉะนั้นเราถ้าไปเอาหนักสาเหตุมารักษาสาเหตุของอีกคนหนึ่งนะไปเอาเจ้าของสาเหตุมารักษานะก็เหมือนกับว่าเราไปบ้านคนมาตัวนูออกมาผ้าม้าตัวของผ้าม้าอีกตัวนึงให้ไปคบกับม้าตัวนูมันไม่จบในใจเราทุกข์หลกลงแต่ถ้าเรียกเจ้าม้าล่ะเรียกเจ้าม้าปั๊บเจ้าม้าแอมสักคำม้าตัวนั้นก็หันหัวลบข่าวบ้านข่าวว่าเจ้าม้าเนี่ยดีวะนะอันนั้นนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะของท่านนบีนะเพราะฉะนั้นเราก็รักษาเลยอามานนะคุณเอาซบินฟะลักคุณเอาซบินนาดนะแล้วก็อายัดกุรซีอะไรต่างๆนะอามานก่อนนอนนะพออามานเนี่ยของเล็กๆน้อยๆฮีดๆก็จริงแต่ถ้าหากว่ามันอิสติกอมะห์ประจํานั่นแหละตัวเป็นยานะต่อไปว่าลาบิสมาชาราบิฮีอันฟุซาฮุมเลวกานูยะละมูนวัลลอฮุอาลัมอวะลาอันนะฮุมอามานูวัตตะกาวลามาซูบะตุมมินอินดิลลาฮิคอยรุเลวกานูยะละมูนวัลลอฮุอาลัมผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จราลาซิดไคลชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานฮาลาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิดชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปรรูปอินทผลัมผลไม้แปรรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมรอนคาซิลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนนิพัฒน์สงเคราะห์5สาขาที่2ร้านอยู่ตรงถนนสัจจคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819
0957-0594ร้านอิมรอนคาเซ่ครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องวางกายสมายขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะหมีสายนอกถนนลพบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ0804844114หรือ0950715353บังกายสมายขา